systems are functioning within normal parameters. ที่ว่าการอำเภอจำลองหลังนี้เป็นเป้าหมายที่นักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายต้องฝึกเข้าทำการตรวจค้นอาคารเป็นทีมตามยุทธวิธี Contact and Cover สายตาทั้งคู่ต้องเล็งอยู่ที่ศูนย์ปืนเสมอเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันตัวเพราะหลังประตูอาจมีอันตรายแฝงอยู่เป็นสิ่งที่ครูฝึกย้ำเตือนนักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายทุกนายการเข้าตรวจค้นอาคารของหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีหลายรูปแบบแตกต่างด้วยอาคารสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เป็นตัวกำหนดที่นักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายต้องเรียนรู้ซึ่งครูฝึกเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติภารกิจและการคุ้มกันของเพื่อนร่วมทีมเพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกันว่าในเรื่อง basic room entry เรื่องพื้นฐานการเข้าสู่อาคารมีก็มีหลายแบบแบบชนิดที่เราเคลื่อนที่มาพบประตูมันเปิดแล้วหรือเคลื่อนที่พบประตูปิดอยู่ก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างในการการเข้าตรวจค้นอาคารไม่ว่าจะปฏิบัติคนเดียวหรือเป็นทีมมีลักษณะคล้ายกันคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเข้าจู่โจมและต้องส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมรับทราบทุกครั้งนักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายกำลังฝึกซ้อมการเข้าตรวจค้นอาคารที่หมู่บ้านจำลองภายในค่ายนเรศวรด้วยความมุ่งมั่นที่ทุกคนต้องตักตวงนำเทคนิคต่างๆกลับไปให้ได้มากที่สุดเพราะในชีวิตจริงหากพลาดคือชีวิตอย่างนักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายนายนี้ที่มาจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เห็นว่าทุกวินาทีที่ครูฝึกแนะนำเทคนิคต่างๆให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้ว่าตนเองไม่ได้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษแต่จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับตำรวจในพื้นที่เพื่อลดการสูญเสียในระหว่างเผชิญเหตุและมั่นใจว่าจะสามารถฝ่าฟันไปจนจบหลักสูตรได้การที่จะเอาความรู้นี่ครับไปถ่ายทอดให้กับตำรวจภูธรแต่ละท้องที่ครับในเขต8จังหวัดภาคเหนือครับใน8จังหวัดภาคเหนือของภาค5เนี่ยครับให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีตำรวจที่ถูกต้องครับครูฝึกต้องการให้นักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายทุกนายมีความรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบางครั้งเป็นการสอนรายบุคคลแม้การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะดำเนินไปอย่างล่าช้าแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศชาตินับจากนี้ต่อไปนักเรียนต่อต้านการก่อการร้ายเหล่านี้จะต้องผ่านการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่างๆไปให้ได้ทั้งสถานการณ์กดดันและบีบบังคับการซุ่มโจมตีตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในป่าที่มีความท้าทายรออยู่เบื้องหน้าสิริพร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา NBT News Focus